ภารกิจหนึ่งนะคะของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองที่ฐานปฏิบัติการกูเตงนายโยงตําบลเวียงพังคําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีพลตรีสุภเรกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนําฟังการบรรยายสรุปก,การปฏิบัติภา,ารกิจของหน่วยในการป้องกันปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศทั้งการสกัดกัน้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะพูดคุยกับกําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนให้เกิดความสงบสุขโดยเน้นย้ำให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บรุงสุขแก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธนารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในการนี้ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่กำลังพลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป